มาถึงคิงเบิร์ดก่อนบึ้มติดคิดที่คอนดูขอต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูศึกดวลเดือดชิงแชมป์ประจำสัปดาห์มาลองดูว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ทีมอะไรกันบ้างและเขามีพลังเท่าไหร่กันแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์23ซึ่งพลังอาจจะไม่เดือดเท่ากับเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้แต่สามารถเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ก็ได้แต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูอันดับพลังในเซิร์ฟเวอร์23ณปัจจุบันเนี่ยพลังเขาเท่าไหร่กันแล้วถ้าเป็นอันดับ1นะครับเลเวลของเขาจะอยู่ที่79พลังจะอยู่ที่2.3 ล้านส่วนอันดับ2นะฮะเลเวลก็79เหมือนกันแต่พลังจะอยู่ที่2.1 ล้านส่วนอันดับ3นะฮะจะอยู่ที่เลเวล78พลังจะอยู่ที่2.1 ล้านนะครับเหมือนกันซึ่งการที่เราจะเป็นท็อป100ได้นั้นพลังต้องขึ้น1 ล้านบวกๆนะครับแล้วที่1ที่2ที่3เนี่ยเขาใช้เป็นตัวละครอะไรกันสำหรับที่1นะครับเขาก็จะใช้ตัวละครประมาณนี้ตัวแรกก็จะเป็นโบลอสจะใส่อุปกรณ์เป็นเซตป่าเถื่อนจะเน้นออฟหลักไปที่พลังโจมตีนะครับหลักๆไปที่พลังโจมตีเลยดูฮะเห็นไหมพวกพลังโจมตีทั้งนั้นซึ่งพลังโดยรวมนะครับนี่จะอยู่ที่ 140,000 เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางได้นะแล้วก็สกิลของเขาจะอยู่ที่เลเวล65การตีบวกการ์ดนะครับก็จะอยู่ที่2ดาวแล้วแผ่นที่เขาใช้นะฮะก็จะใช้เป็นแผ่นเมื่อโจมตีโอกาสถูกต้านลดลง 9% เผื่อใครอยากปรับต่างแก่จัดไปครับผม ตัวละครที่2นะครับเขาก็จะใช้เป็นราชาทะเลลึกเป็นตัวละครยืนทับหน้าเป็นตัวรับตีนก่อนชาวบ้านเขาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้สวมใส่ชุดเซตนะครับเพราะว่าเขาจะเอาผลของออฟที่บวก SP บวกต้านทานเห็นไหมฮะก็จะมีพวก SP เป็นหลักเลยนี่ SP ทั้งนั้น SP เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับดูคุณสมบัตินะครับ SP โดยรวมจะอยู่ที่ 970,000 ซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้เลยเห็นไหมโบลอสอยู่แค่ 480,000ฉะนั้นตัวนี้โคตรแทงนะครับแล้วเขาก็อัปเกรดตาอาสูรเนี่ยไปถึง5ดาวเลยทีเดียวส่วนเลเวลสกิลนะฮะจะอยู่ที่เลเวล65แผ่นที่สวมใส่ก็จะใส่เป็นแผ่นกำลังเนาะบวกค่า SP อีก 20,000 กว่าๆบวกพลังโจมตีอีกนิดหน่อยตัวละครที่3นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นแทงท็อปมาสเตอร์จะใส่อุปกรณ์เน้นออฟ SP เหมือนกันแต่ก็มีความเร็วอยู่ในระดับนึงนะไม่เน้นชุดเซตนะครับนี่บวก SP นะครับทั้งล่างทั้งบนรองเท้านี่บวกความเร็วแล้วก็ SP ส่วนกางเกงนะครับบวก SP เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นหลักซึ่งออฟเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลังๆบวกให้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะ SP ของตัวนี้จะอยู่ที่ 840,000 ส่วนตัวละครต่อมาตัวที่4นะครับ Atomic ตัวนี้ก็จะเป็นสายดาเมจเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เป็นเซตด้วยนะก็จะเน้นออฟหลักๆไปที่ความเร็วเขาน่าจะเอาแบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเห็นไหมเขาจะเอาแต่ความเร็วทั้งนั้นเลยดูคุณสมบัติความเร็วโดยรวมนะฮะจะอยู่ที่371ไม่รู้ว่ามีตัวละครไหนไวมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับส่วนแผ่นที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นแผ่นคมแฝกหลังทำให้ตัวละครฝั่งศัตรูติดผลบทขยี้ตัวละครนี้บทขยี้ถูกโจมตีครั้งแรกเสริม 4,000 จุดเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะต่อมาตัวละครที่5ที่เขาใช้เขาจะใช้เป็นจักรพรรดิเด็กไม่เน้นชุดเซตเหมือนกันเน้นออฟของอุปกรณ์หลักๆไปที่ความเร็วเหมือนกันนะครับแต่ก็มี SP ด้วยนะSP ไม่น้อยนะครับอยู่ที่ 5,900 พลังโจมตีก็อยู่ที่ 80,000 เลยทีเดียวนะครับส่วนแผ่นที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นแผ่นทารุนต่อมาตัวละครที่6นะฮะก็จะใช้เป็นโกลเด้นบอลตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักในทีมเขาเลยก็ว่าได้นะครับอุปกรณ์ที่เขาสวมใส่เนี่ยจะเน้นไปที่ความเร็วแล้วก็โจมตีเป็นหลักนะฮะหาชุดสีม่วงแล้วก็โจมตีข้างล่างและบนดูคุณสมบัติพลังโจมตีโดยรวมอยู่ที่ 130,000 มากกว่าโบลอสอีกอัตราคริติคอลจะอยู่ที่ 18% นะครับแล้วก็สปีดจะอยู่ที่307เรียกได้ว่าไม่ช้านะครับแล้วก็ไวด้วยส่วนแผ่นที่ใส่เนี่ยใส่3แผ่นเลยนะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็โอกาสถูกคิติคอนลดลงก็เดี๋ยวลองดูนะว่าทีมของเขาจะโหดขนาดไหนนะครับกดด่วนมานะฮะเป็นคูณ2 อะโตมิกตัวเดียวก็น่าจะตายยกทีมแล้วเรียบร้อยนะครับตายหมดหนังกระติกยิงโกลเด้นบอลไม่ได้ขยับขยื่นเลยส่วนอันดับที่2แล้วก็ตัวละครที่ใช้นะครับตัวแรกจะใช้เป็นราชาทะเลลึกอัปเกรดเลเวลสกิลไปที่เลเวล70แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยจะเน้นออฟเป็น SP เหมือนกันเห็นไหมครับ SP ก็ไม่เน้นชุดเซตเพราะว่าผลของชุดเซตอาจจะได้น้อยมั้งซึ่ง SP โดยรวมของราชาทะเลลึกเนี่ยจะอยู่ที่ 790,000 เลยทีเดียวนะครับตัวต่อมานะฮะตัวที่2ก็จะใช้เป็นซูเปอร์ดาร์กไซท์ตัวนี้เป็นสายแท้งหลักในทีมเขาทำไปถึง5ดาวนะครับเขาใส่อุปกรณ์เป็นชุดสูตรซึ่งก็จะมีผลสะท้อนดาเมจและก็หลังจากที่เคลื่อนไหวจะทำการฟื้นฟู SP เน้นออฟหลักไปที่ SP เหมือนกันหลักๆเขาจะเอาผลของชุดเซตมากกว่าคุณสมบัติ SP จะอยู่ที่ 710,000 พลังป้องกันอยู่ที่ 31,000 นะฮะแผ่นที่ใช้นะครับจะใช้เป็นแผ่นกำแพงแข็งโอกาสถูกคิติคอนลดลงราชาทะเลลึกใช้เป็น SP นะครับลืมให้ดูก่อนหน้าเนาะตัวต่อมาฮะตัวที่3นะครับโบลอสตัวนี้เป็นดาเมจนะครับรู้สึกว่าเขาจะทำดาเมจมากกว่าอันดับ1ด้วยนะเลเวลสกิลนะฮะจะอยู่ที่เลเวล70อุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะเน้นออฟหลักๆไปที่พลังโจมตี
มีพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ SP อยู่ที่ 4,500 พลังป้องกัน 29,000 ในส่วนของแผ่นใช้เป็นแผ่นคมดาบบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตัวละครที่4นะครับเขาจะใช้เป็นทัตสึมากิตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจหมู่ทั้งทีมอุปกรณ์ที่สวมใส่ไม่เน้นชุดเซตเหมือนกันเน้นหลักๆไปที่ความเร็วแล้วก็โจมตีซึ่งมีความเร็วโดยรวมอยู่ที่325เลยนะครับแล้วก็ดาเมจคริติคอลอยู่ที่168เลเวลสกิลอยู่ที่75แผ่นที่ใช้ก็จะใช้เป็นคมดาบบวกพลังโจมตีแผ่นคมแฝกนะครับแล้วก็แผ่นกำแพงแข็งใส่3แผ่นเลยนะตัวละครที่5นะฮะใช้เป็นจักรพรรดิเด็กอุปกรณ์ไม่เน้นชุดเซตเหมือนกันแต่เน้นออฟไปที่ความเร็วดูความเร็วโดยรวมมากกว่าตะกี้นี้อะตอมิกตัวนี้รู้สึกว่าจะเยอะกว่าอีกนะอยู่ที่405นู่นน่ะเยอะมากนะครับความเร็วทุกชิ้นเลยดีกว่าแบบนี้นะฮะโหดมากพลังโจมตีถึงแม้ว่าจะน้อยหน่อยนะฮะอยู่ที่ 69,000 แต่เขาเน้นผลของสกิลถ้าไม่ตายเป็นหลักเวลาเขาเปิดก่อนเนี่ยเขาจะทำให้ศัตรูติดสตันได้นะมีโอกาสนะแล้วก็ทำให้เป้าหมายติดบทขยี้ได้อีกด้วยซึ่งเอาไว้ดักทางพวกสายแทงได้ดีมากๆเลยนะครับผมว่าถ้าจัดดีๆที่2มีชนะที่1ได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าพลังจะน้อยกว่าก็ตามแต่ส่วนแผ่นที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นแผ่นทะลุแล้วก็อีก1ตัวละครนะครับตัวละครที่6นะฮะจะใช้เป็นโกลเด้นบอลเลเวลสกิลอยู่ที่72เลยนะแล้วก็อุปกรณ์นะครับไม่เน้นชุดเซตแต่เน้นของออฟอุปกรณ์ดูความเร็วของชุดบวก75รองเท้านะครับบวกความเร็วไปอีก61ถุงมือบวกพลังโจมตีและ SP เนาะไม่ได้ทำเยอะแล้วก็อุปกรณ์สีทองโอ้โหบวกพลังป้องกัน6นะครับพลังโจมตีอีก 5,600 เลยทีเดียวแผ่นที่เขาใช้ก็จะใช้เป็นแผ่นคมแฝกลองไปดูหน่อยแล้วกันนะครับลองดูว่าทีมแบบนี้ของเขาจะเป็นขนาดไหนจากพันเด็กเปิดก่อนนะครับความเร็วเยอะมาก400กว่าเห็นไหมติดบทขยี้ด้วยนะครับทัศน์เมื่อกี้ไม่ได้ใช้สกิลโบล้อต่อยโดนสะท้อนไปเฮ้ยเราสร้างความเสียหายเขาเข้าอยู่นะเขาโดนสะท้อนไงราชาเทเลเลอร์รู้สึกว่าเราจะยืนได้นานมากกว่าทีมก่อนหน้านี้อีกนะครับก็อย่างว่าทีมอันดับหนึ่งโหดนะทีมนี้เขาเน้นไปที่ตั้งรับมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรืออาจจะประมาณว่าเน้นเทิร์นที่2เทิร์นที่3อะไรประมาณเนี้ยต่อมามาดูอันดับที่3กันบ้างดีกว่านะครับพลัง2ล้าน1ใช่ไหมตัวละครที่เขาใช้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตัวละครจริงของเขาหรือเปล่าแต่ดูจากพลังของตัวละครแล้วไม่น่าจะใช่ทีมหลักของเขานะครับเพราะว่าตัวละครราชาน่านฟ้าถึงแม้ว่าจะ5ดาวก็ตามแต่พลังก็จะอยู่แค่ 170,000 เท่านั้นซึ่งเหมือนเอาผลแค่พาสซีฟสกิลของเขาเท่านั้นนะฮะส่วนตัวละครคอมบูอินฟินิตี้อันนี้พลังก็จะอยู่ที่ 190,000 เท่านั้นนะครับก็ไม่น่าจะใช่ตัวหลักงั้นผมไม่ขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเนาะแต่ตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่นะอาชูราคาบุโตซึ่งอุปกรณ์ไม่เน้นผลของเซตเหมือนกันแต่เน้นออฟหลักๆไปที่ SP นะครับหา SP เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเขาใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนั่นแหละก็คือ3อันดับแรกนะครับในเซิร์ฟเวอร์23ก็ดูไปเพลินๆตาต่อมาเรามาดูการประลองศึกดวลเดือดกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของทีมฮีโร่เนี่ยคนที่ได้อันดับ1นะครับก็คือคุณคิงเอนจินดูเลยนี่ทีมคุณคิงเอ็นจิ้นนะฮะจะอยู่ที่ฝั่งขวามาถึงคิงเปิดก่อนบึ้มติดคิดก่อนดูแรงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าเขาใส่ชุดเซตอะไรปึ๊บมูเมนต์ไรเดอร์ก็ยังเอามาอีกนะทัสมากิจูโจมหายไปครึ่งหลอดเลยตายไปถึง2ตัวนะฮะหลังโกลเด้นบอลยิงซ้ำไปอีกทีนึงอะตอมิกนะฮะสวนไปอีกทีนึงถามไม่ตายของอะตอมิกส่วนที่ไหนตะกี้นี่โกลเด้นบอลยิงอะตอมิกก็เลยตามเรียบร้อยแล้วน่ะคิงสกิลไปอีกทีนึงฮะเรียบร้อยน่าจะด้องหมดแล้วล่ะยึบจักรพรรดิเด็กเก็บแล้วไหมล่ะทัศมากิตีธรรมดาโกลเด้นบอลยิงธรรมดาGG นะฮะพลังต่างกัน 200,000 นะแต่คุณคิงเฮนที่เนี่ยทำตัวละครมาโหดมากกว่านะครับส่วนการต่อสู้ศึกดวลเดือดกลุ่มปีศาจท้าสู้เนี่ยคุณไอคีนได้ที่1ไปนะครับตัวละครที่เขาใช้จะใช้เป็นพวกอาชูรานะโบลอสนะครับมีมอสคิโตเกอร์ด้วยเหรอเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงคู่นี้อาจจะไม่เดือดหรือเปล่าเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยแค่1ล้านเท่านั้นนะฮะส่วนทีมนี้นะฮะ1.5 ล้านนะครับมาถึงสาหร่ายใส่พิษไปก่อนเลยกอลิบาสจอมตีใส่พิษไปได้อยู่นะเหมือนฝั่งซ้ายนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะโอ้โหต่อยไปจะครึ่งหลอดแล้วมีเด้งเลือดด้วยอาชูราฟึบๆนินจา
นินจาเอามาสู้อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเอ้ยเอาเรื่องนะฮะทำเลือด1.5 ล้านเนี่ยไปลดเยอะเหมือนกันลดไปได้เยอะเหมือนกันอาชุล่าอาชุล่านินจาตอกส้นเข้าไปเคลียร์ไปแล้ว1บัวล้อต่อยไปอีกทีนึงเรียบร้อยนะครับก็ตามนั้นผลฝั่งคุณผลของฝั่งคุณไอคลีนชนะเนาะโอ้แต่สาลายนี่โหดมากเลยนะถ้าทำดีๆเปิดสปีดก่อนใส่พิษทั้งทีมดูโดนพิษตายทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยนะทำไปเล่น1.5 ล้านเกือบแพ้เหมือนกันนะครับแค่สาลายตัวเดียวเนี่ยถือว่าสูสีอยู่นะถ้าพลังใกล้เคียงกันหรือมากกว่านี้สัก 200,000 ผมว่าอาจจะขึ้นที่1ได้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกคู่นึงดีกว่านะครับคุณไลท์ AG6กับคุณไอคินซึ่งพลังพอๆกันเลยนะแต่แค่ตัวละครไม่เหมือนกันเท่านั้นเองคนนี้อยู่ที่1.5 ล้านนะครับคนนี้อยู่ที่1.5 ล้านต่างกัน 20,000 ดูฮะการจัดตัวละครจะเป็นยังไงมอสคริสตัลพลังไม่ต่างโอ้โหมาถึงสับก่อนเลยทำให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ด้วยกอลิสบาร์ดปล่อยพิษเข้าไปผมว่าเกมนี้หลักๆเนี่ยสถานะมีประโยชน์รวมถึงทำให้ศัตรูติดสะท้อนเนี่ยตายเพราะพิษนะครับเนี่ยแล้วผลของสะท้อนเนี่ยโดนพิษตายเด้งอาชุล่าโอ้โหตายแล้วการมีพิษช่วยได้เยอะเด้งเข้าไปต่อยโบลอสโบลอสเรียบร้อยหลาชาทะเลลึกว่าไงยืนเฉยๆก็จะตายแล้วแม้ว่าพลังจะใกล้เคียงกันแต่ตัวละครไม่เหมือนกันแล้วสวมใส่ปรับสปีดไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินชัยชนะเลยก็ว่าได้เนาะก็เอาเรื่องนะผมว่าอาจจะต้องไปนั่งทำสาหร่ายบ้างแล้วล่ะดูจากทรงแล้วสำหรับใครที่มีตัวละครแค่ระดับ SRสาลายถือว่าเป็นคำตอบในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่แหละสำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็พามาดูตัวละครอันดับ1อันดับ2อันดับ3และศึกดวลเดือดประจำสัปดาห์ลองเอาไปปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ดูกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับไปเก็บพลังเพิ่มเติมเห็นมั้ย 509แล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นไปด้วยกัน ช้าๆหน่อยก็เล่นสนุกเอาแล้วกันเนาะ